ตอนที่แล้วนะครับบารักนะครับถูกสั่งให้ทำภารกิจนะครับที่ดาวคานาซาซึ่งแน่นอนแหละครับว่าบารักนะครับก็ทำภารกิจได้อย่างเรียบร้อยเลยแต่ทันใดนั่นเองดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเมื่อบารักนะครับได้พบกับชายปริศนาคนหนึ่งที่อ้างตนว่าเขาเนี่ยสามารถมองเห็นอนาคตได้ซึ่งชายปริศนาผู้นั้นนะครับได้ทำการมอบพลังนะครับการมองเห็นอนาคตให้กับบารักไปนะครับจึงทำให้บารักทราบได้ถึงนะครับแผนการร้ายของฟรีเซอร์นะครับในการทำลายดาวเวจิต้าให้สูญสิ้นไปแน่นอนแหละครับว่าบารักไม่นิ่งดูดายนะครับเขารีบกลับมาที่ดาวของตนเองนะครับเพื่อมาชำระหนี้แค้นกับเจ้าฟรีเซอร์ด้วยเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ดาวเบจิต้านะครับดูเหมือนว่าราชาเบจิต้านะครับจะทำการปรึกษาหารือกับชาวเซย่าที่อยู่ในนั้นท่านราชาเบจิต้าครับท่านพอจะรู้จักชาวเซย่าในตำนานหรือเปล่าครับโดยในวันนี้เลยเนี่ยมีเด็กชายคนนึงเลยเนี่ยที่ถือว่ามีระดับพลังเนี่ยน่าจะเป็นซุปเปอร์เซย่าในตำนานโดยทุก 1,000 ปีเลยเนี่ยจะมีเด็กแบบนี้เกิดขึ้นสักคนนึงซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยมีนามว่าโบรลี่แต่อีกคนนึงเลยเนี่ยเป็นชาวเซย่าที่เพิ่งเกิดใหม่เหมือนกันครับแต่มีพลังเนี่ยที่โคตรจะห่วยแตกเลยท่านจะให้ผมทำยังไงกับเด็กเหล่านี้ครับพวกแกจงนีรเทศเจ้าโบรลี่กับเด็กหวยแตกนี้เลยเนี่ยออกจากดาวของข้าไปซะในตอนนี้ดูเหมือนว่าพารากัสนะครับจะทำการห้ามราชาเบจิต้านะครับในการขับไล่ลูกชายของเขาอย่างโบรลี่นี่เจ้าราชาเบจิต้าแกกล้าดียังไงมาขับไล่ลูกชายของข้าแกอิจฉาใช่ไหมล่ะที่ลูกชายของข้าโบรลี่เนี่ยมีพลังมากกว่าเจ้าชายเบจิต้าลูกชายของแกเสียอีกดูเหมือนว่านะครับตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์จะเริ่มปั่นป่วนมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อบาดักนะครับก็เข้ามาผสมโรงด้วยนี่ราชาเบจิต้าท่านคิดจะทำอะไรของท่านอยู่อะไรกันบาดักแกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยฟรีเซอร์เนี่ยกำลังมาที่ดาวของเราและมันเนี่ยต้องการจะทำลายล้างดาวของเราให้สิ้นซากไปพวกเราต้องเตรียมการตั้งรับมันเจ้าฟรีเซอร์เลยเนี่ยมันกำจะล้างฆ่าเผ่าพันธุ์ชาวไซย่าของพวกเราให้หมดสิ้นไปในทันทีแน่นอนแหละครับว่าทุกคนต่างขำนะครับกับคำเตือนของบาดักโดยทุกคนก็คิดแหละครับว่าบาดักเนี่ยบ้าไปแล้วกับการมาพูดนะครับสิ่งนี้กับพวกเขาอย่างที่เจ้าแย่นั้นพูดจริงๆไม่มีใครเนี่ยเชื่อฉันสักคนเลยก็ใช่สิฉันไม่เป็นนักรบชั้นต่ำต้องให้นักรบชั้นสูงเนี่ยอย่างเจ้าราชาเบจิต้าเลยเนี่ยเป็นคนพูดทุกคนเนี่ยจะเชื่อฟังมันนี่ราชาเบจิต้าแกจะเงียบทำไมชาวไซย่าทุกคนในที่นี้เลยเนี่ยทุกคนเนี่ยต่างเชื่อในตัวแกจะต้องเป็นคนตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้เผ่าพันธุ์ของเราเนี่ยยังคงอยู่รอดได้ทันใดนั้นเองดูเหมือนว่าบาดักนะครับเขาจะมองเห็นอนาคตอีกแล้วล่ะครับแล้วก็อนาคตตรงนี้เลยเนี่ยฟรีเซอร์นะครับกำลังทำลายดาวเบจิต้าทิ้งบ้าชะมัดเราไม่มีทางเลือกอีกแล้วนี่ราชาเบจิต้าฉันขอยื่นข้อเสนอสำหรับแกฉันขอจะยื่นข้อเสนอในการแย่งชิงบัลลังก์ของแกฉันจะเป็นราชาแทนแกในวันนี้ฉันรู้ว่าทุกคนเนี่ยมอบให้แกเป็นราชาเบจิต้าเพราะเป็นการสืบทอดกันมาจากตระกูลของแกแต่แน่นอนเหรอว่าคนที่จะเป็นราชาได้เลยเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าจริงไหมล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันขอยื่นข้อเสนอนี้ให้กับแกเดี๋ยวก่อนบาดักถ้าแกจะแย่งชิงบัลลังก์แล้วก็แกต้องเจอกับฉันก่อนไม่มีทางฉันเนี่ยไม่ได้ทารบกับแกฉันเนี่ยทารบกับราชาเบจิต้าและฉันต้องเจอกับราชาเบจิต้าเท่านั้นและดูเหมือนว่านะครับตอนนี้นะครับเหล่าบรรดานะครับชาวไซย่าเลยเนี่ยที่อยู่ในท้องพระโรงนะครับทุกคนเลยเนี่ยก็ต่างแตกเสียงเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายนึงก็บอกเลยแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าบาดักเลยเนี่ยแข็งแกร่งกว่าราชาเบจิต้าอีกนะและดูเหมือนว่าไอ้เจ้าบาดักเลยเนี่ยมันจ้องตำแหน่งเนี่ยกลายเป็นราชามานานแล้วมันเลยยื่นข้อเสนอนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของชาวไซย่านะครับราชาเบจิต้านะครับจึงทำการนะครับรับปากตกลงกับคำท้านี้ของบาดักได้เลยเจ้าบาดักฉันยอมรับกับคำท้านี้ของแกเนี่ยมันก็แค่นักรบชั้นต่ำเท่านั้นข้าจะกลัวแกทำไมล่ะฟะทันใดนั่นเองนะครับราชาเบจิต้านะครับรีบพุ่งมาต่อยบาดักนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าบาดักนะครับสามารถบล็อกไว้ได้บาดักนะครับเมื่อเขาบล็อกไว้ได้เขารีบสวนกลับโดยการต่อยหมัดขวาเข้าที่หน้าของราชาเบจิต้าอย่างเต็มแรงแน่นอนล่ะครับว่าราชาเบจิต้านะครับต้องหัวร้อนแน่นอนเมื่อถูกชาวไซย่าชั้นต่ำอย่างบาดักในแน่ต่อยสวนกลับมาได้ราชาเบจิต้านะครับเขารีบถอยมาตั้งหลักนะครับและยิงพลังใส่บาดักอย่างเต็มแรงสวนกลับไปบาดักนะครับทำการปัดพลังของราชาเบจิต้าอย่างสบายๆเลยทันใดนั่นเองนะครับราชาเบจิต้านะครับทำการแทงเข่าเข้าไปที่อกนะครับของบาดักอย่างเต็มแรงสวนกลับไป
ข้าพอเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมนักรบชั้นต่ำอย่างแกเนี่ยถึงสามารถสู้กับนักรบชั้นสูงได้เพราะความโง่ของแกไงล่ะราชาเบจิต้าในระหว่างที่แกเลยเนี่ยเสวยสุขเนี่ยนั่งครองบัลลังก์อยู่เนี่ยฉันเนี่ยต้องผ่านการรบการต่อสู้เนี่ยมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วมันจึงทำให้ข้าในตอนนี้เลยเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเจ้าแล้วไงราชาเบจิต้าทันใดนั่นเองนะครับบาดักนะครับรีบยิงพลังใส่ราชาเบจิต้าอย่างทันควันราชาเบจิต้านะครับเขาเอี้ยวตัวหลบได้ทันเวลาพอดีหมดเวลาการเป็นราชาของแกแล้วล่ะเจ้าราชาเบจิต้าทันใดนั้นเองนะครับบาดักรีบพุ่งไปต่อยราชาเบจิต้านะครับอย่างเต็มแรงสวนกลับไปและต่อนะครับพุ่งไปประชิดตัวราชาเบจิต้าและรีบยิงพลังใส่ราชาเบจิต้านะครับเรียกได้ว่าเซนยาแดงพาแปดเลยแน่นอนแหละครับว่าราชาเบจิต้านะครับเป็นผู้พ่ายแพ้เขาลงไปนอนกองกับพื้นนะครับบาดักนะครับรีบจับตัวของราชาเบจิต้ามาและทำการนะครับดึงสร้อยคอความเป็นราชาของเบจิต้าออกจากคอของเขาจบสักทีฉันได้เป็นราชาของชาวไซย่าแล้วในตอนนี้แน่นอนแหละครับว่าตอนนี้นะครับบาดักถูกสรรเสริญนะครับให้เป็นราชาเบจิต้าคนใหม่นะครับของดาวเบจิต้าแล้วเดี๋ยวก่อนเจ้าบาดักฉันขอท้าแกในการต่อสู้เป็นราชาคนใหม่ได้สิฉันรับคำท้าของแกแต่ว่าฉันเนี่ยขอพักเหนื่อยจากการต่อสู้ครั้งนี้ก่อนละกันและเราเนี่ยค่อยมาสู้กันใหม่ในอาทิตย์หน้าตอนนี้เนี่ยข้าขอครองบัลลังก์1อาทิตย์ก่อนละกันนะดูเหมือนว่าบาดักนะครับเขาจะเริ่มทำหน้าที่ในการเป็นราชาของเขาแล้วพวกเจ้าทั้งหลายโปรดฟังข้าในสิ่งที่ข้าจะพูดในวันนี้แน่นอนแล้วว่าสิ่งที่ข้าจะพูดในวันนี้เลยเนี่ยมันจะดูบ้าและแปลกไปหน่อยสำหรับพวกเจ้าพวกเจ้าเนี่ยสามารถกลับไปไล่ตามตูดไอ้เจ้าราชาเบจิต้าเหมือนเดิมก็ได้ถ้าไม่คิดจะฟังคนอย่างข้าและสิ่งที่ข้าจะพูดในวันนี้เลยเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงหรือเรื่องที่ผิดไปแล้วล่ะก็พวกแกเนี่ยสามารถขับไล่ข้าออกจากบัลลังก์ได้เลยและพวกแกเนี่ยสามารถมาฆ่าข้าได้แต่ถ้าสิ่งที่ข้าจะพูดในวันนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงล่ะก็พวกแกเนี่ยจะต้องเลิกนิสัยดื้อด้านในการไม่เชื่อฟังข้าได้แล้วเอาล่ะงั้นเรามาเริ่มภารกิจกันเริ่มแรกเลยเราจะต้องไม่บอกเจ้าฟรีเซอร์ว่าตอนนี้เลยเนี่ยดาวเบจิต้าเนี่ยทำการเปลี่ยนแปลงราชาเป็นข้าแล้วและภารกิจต่อไปเลยเนี่ยพวกเราจะต้องทำการจับตัวเจ้าลูกน้องของฟรีเซอร์ที่อยู่บนดาวเราทั้งหมดเลยและจัดการฆ่ามันทั้งหมดให้สิ้นซากไปและแน่นอนว่าในวันถัดไปเราจะต้องจัดการฆ่าคนที่รู้เรื่องนี้และทำการจะคาบข่าวไปบอกเจ้าฟรีเซอร์ให้หมดเพราะว่าเราเนี่ยจะทำภารกิจนี้อย่างลับๆแน่นอนแหละครับว่าเหล่าบรรดาลูกน้องของบาดักในตอนนี้นะครับทุกคนทำการจับตัวนะครับบุคคลเลยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับฟรีเซอร์ทั้งหมดนะครับและจัดการฆ่าทิ้งซะนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเลยเนี่ยข่าวตรงนี้เนี่ยจะรั่วไหลนะครับไปถึงฟรีเซอร์ได้และทางบาดักนะครับได้ทำการเปลี่ยนตัวนะครับพนักงานนะครับของดาวไซย่าทั้งหมดเลยให้เป็นคนของตนเองนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องไม่มีคนรู้เนี่ยให้มากที่สุดและแผนต่อไปนะครับของบาดักเลยเนี่ยก็คือการประกาศนะครับให้ชาวไซย่าที่อยู่ดวงดาวอื่นเลยเนี่ยกลับมาที่ดาวของตนเองนะครับและทำการประกาศแหละครับว่าบาดักตอนนี้เลยเนี่ยได้ทำการยึดดาวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับและเป็นราชาคนใหม่นะครับของชาวไซย่าซึ่งแน่นอนแหละครับว่าชาวไซย่าทั้งหมดตอนนี้เนี่ยได้รวมตัวกันแล้วนะครับสำหรับพิธีในการแต่งตั้งนะครับให้บาดักเป็นราชาคนใหม่ฮัลโหลเทสครับผมนะครับคือบาดักเป็นราชาคนใหม่ของชาวไซย่าและนี่ก็คือจุดจบของเจ้าฟรีเซอร์พวกเราจะเป็นไทยกันแล้วทางด้านราชาเบจิต้าคนเก่านะครับเมื่อรู้เรื่องราวนะครับว่าเจ้าฟรีเซอร์เนี่ยจะมาทำลายล้างดาวตนเองนะครับจึงทำการยอมรับบาดักนะครับและทำการยอมแพ้แล้วก็เข้าร่วมกับบาดักนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะทำเพื่อปกป้องนะครับเผ่าพันธุ์ชาวไซย่าให้อยู่รอดได้นะครับโดยที่เผ่าพันธุ์เลยเนี่ยจะต้องไม่ชี้หายนะฮะซึ่งแน่นอนแหละว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะเป็นแผนลับๆนะครับที่จะรู้กันแค่ชาวไซย่าเท่านั้นซึ่งแน่นอนภารกิจครั้งนี้นะครับก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันดูเป็นสิ่งที่เพ้อฝันเกินไปที่บาดักนะครับอยู่ดีๆก็มาพูดว่าฟรีเซอร์นะครับจะมาทำลายล้างดาวนะครับแต่ทุกคนก็เชื่อฟังนะครับในราชาคนใหม่นะครับแล้วก็ทำตามกฎระเบียบทุกอย่างเลยเอาแล้วล่ะครับในตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับในตอนหน้าจะเป็นการปะทะกันระหว่างแก๊งฟรีเซอร์กับแก๊งชาวไซย่านะครับชาวไซย่าจะเป็นไทยได้หรือเปล่านะครับอาการรุกรานของฟรีเซอร์ซึ่งแน่นอนแหละว่าคลิปหน้าจะเป็นความสนุกแน่นอนเพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่เราได้รับรู้มานะครับเกี่ยวกับในจักรวาลหลักเลยเนี่ยคลิปหน้านะครับจะไม่เหมือนเดิมเลยใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับแล้วก็ใครเป็นสาวกของบาดักนะครับก็อย่าลืมดูแล้วกันนะสำหรับคลิปหน้าแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็แฟนเพจผม Over Review สามารถไปประมูลสินค้าได้นะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา 20:00 นะครับเริ่มต้นที่0บาทเท่านั้นเป็นฟิกเกอร์โมเดลดราก้อนบอลสวยๆนะครับของแท้แน่นอนรับประกันเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ